แต่ว่าแน่นอนวันในชนตุจีนหลังจากวายเหลียวใช่ไหมหลังจากวันวายเขาก็จะเป็นวันที่เยอะแน่นอนไปไหนก็จะมีความสุขมากๆเลยได้ยุทธใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทางทอเองเขาก็เลยมีการขาดการว่าพอในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนใช่ไหมคะอาจจะมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวในฮัดใหญ่กันมากขึ้นเขาก็เลยขาดการนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาติท่องเที่ยวไม่ต่ำว่า 80,000 คนยอดเงินสะพัดเฉลี่ย600ล้านบาทนะคะขณะที่ส่วนราชการแล้วก็เอกชนเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวนั่นเองค่ะช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่เขาก็มีการคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวห่วงระหว่างวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์บอกว่าบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่เนี่ยน่าจะมีความคึกคักจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเฉลี่ยว่า 80,000 คนที่จะเดินทางมารวมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็คาดว่าจะมีอัตราการค้าผักขางขึ้นในพื้นที่เนี่ยว่า 80% แล้วก็จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำว่า650ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนางดวงเยาจิรันดรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่บอกว่าห่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยก็ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อจะสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในหลายพื้นที่โดยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวเชื้อสายจีนในประเทศมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียเดินทางมารวมฉลองตรุษจีนในพื้นที่หาดใหญ่เป็นจำนวนมากเลยค่ะเบื้องต้นค่ะททหาดใหญ่เนี่ยเขาขาดการวางในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาท่องเที่ยวเฉลี่ย 36,000 คนค่ะ มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 81% ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 11,000 คนอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 68% แล้วก็มีรายได้หมุนเวียนเฉลี่ย 47 ล้านบาทค่ะส่วนพื้นที่อำเภอสะเดาซึ่งมีด้านชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยนะก็คาดการว่าในห่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ค่ะจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเฉลี่ย 9,600 คนอัตราการเข้าพักเนี่ยเฉลี่ย 65% แล้วก็จะมีรายได้หมุนเวียนเฉลี่ย 72 ล้านบาทค่ะทางนี้ในห่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็เฉลิมฉลองแล้วก็มีการแห่พระสะเดาเคราะห์ของมูลนิธิสามัคคีท่องเที่ยวเสียงตึงนี่นะเพื่อให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะเฉลิมฉลองแล้วก็เสริมสิริมงคลอีกทางยังเป็นการส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลตรุษจีนปีนี้อีกด้วยเหมือนกันก็เป็นการขาดการโดยภาพรวมนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่สะเดาแล้วก็เมืองสงขลาในช่วงของวันหยุดยาวในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีนี้นั่นเองค่ะอย่างที่เราเห็นบรรยากาศวันนี้ตอนนี้เนี่ยนะก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติชายเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วและว่านี่ก็มีพิธีเปิดนะคะแถวเทนาโรงแรมลีการ์เด้นโอ้โหมีสมมุติรู้ไหมว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมารวมกิจกรรมกันจำนวนมาแสดงว่าแมทเงินเนี่ยนะจะเข้ามาในพื้นที่ย่างสะพัดย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็สงขลาปีนี้ก็ไม่ได้จัดแค่แห่งเดียวนะคะมีภาคเอกชนส่วนราชการสมาคมภาคีเครือข่ายจัดหลายมุมเมืองในพื้นที่เลยแทบว่าจะถูกจุดถือเป็นยานใจกลางเมืองของหาดใหญ่ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวในสามารถกระจายไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเป็นการกระจายรายได้อุดหนุนผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็สร้างซีซั่นแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งนึงแล้วยังวันนี้เนี่ยวันที่9กุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันแรกของการเริ่มงานของแห่พระสะเดาะเคราะห์ของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีต้องเสียเส้นตึ้งด้วยบรรยากาศนะคะว่าใครเนี่ยยุคเขยก็สามารถไปรวมกันได้นะคะ